เอาเลยครับสวัสดีครับวันนี้มีวัยรุ่น7ก็ได้ส่งมอบรถให้กับพี่ผมเพียงแจ้งนะครับผมอันนี้คุณพ่อนะครับที่นัดกันมารับรถเพียงนะครับผมอยากให้ขอบคุณมากครับที่ให้กับผมไปดูแลนะครับสิบสองเจ็ดเป็นที่ปลอดภัยนะครับสวัสดีครับนะครับผมเป็นครับนี่โอเคไม่แย่ครับครับน้ำสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับนี่ครับมีไวดีดอลฟินนะครับเพิ่งซื้อรถมาใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าวันที่ออกรถเนี่ยหรือวันที่ซื้อรถเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับเดี๋ยวไปตามไปดูกันเลยครับก็ครับอย่างแรกเลยก็คือรถนะครับใช่ไหมครับซื้อรถก็ต้องได้รถนะครับแล้วก็มีกรอบป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ป้ายแดงอันนี้มีเล่มฟุ้มป้ายแดงนะเอามัดจำไว้ 3,000 ครับเอาป้ายแดงไปเปลี่ยนเอาป้ายขาวมาก็จะได้คืนนะครับเดี๋ยวแล้วก็รถคันนี้ก็จะแถม Wallbox Charger นะครับประกันภัยชั้น1ฟรี2ปีพรบ.ฟรี2ปีนะครับแล้วก็ค่าแรงค่าอะไรค่าเช็คระยะฟรี 160,000 กิโลเมตรหรือ8ปีหรือยังได้อย่างก่อนนะครับ8ปีหรือ2ปีไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้น description นะผมขึ้นคำอธิบายให้ผมไปดูขอไปดูก่อนผมก็ลืมนะครับตัวรถไม่มีอะไรแถมเลยนะครับแม้กระทั่งฟรีก็จะต้องติดเองครับต้องจ่ายเงินเองนะครับเดี๋ยวมาดูครับผมใส่มาใส่ของไปในนี้ละครับจึ๊บเดี๋ยวเริ่มกุญแจเอาไว้ที่หลังนะนี่ก็จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยนะครับที่บอกมาสองทีอันนี้ก็เป็นฟิล์มติดหน้าจอนะครับแต่ยังไม่ได้ติดนะครับแล้วก็นี่เป็นคู่มือการใช้รถในนี้ก็จะมีใบเสร็จไปรับรถไปมอบรถนะครับแล้วก็เล่มคุมป้ายแดงแล้วก็ไปรับประกันติดฟิล์มนะครับประมาณนี้อันนี้เล่มป้ายแดงนะครับใส่ไปในนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือครับตรงนี้ครับแล้วก็มีพรมนะครับพรมหน้าหลังข้างหน้าสองผืนเล็กนะครับแล้วก็ข้างหลังอีกผืนใหญ่ผืนหนึ่งแล้วก็จะมีรีโมท2ดอกรีโมท2ดอกแล้วก็การ์ด1ใบนะครับการ์ดแบบนี้ครับแบบนี้แล้วก็รีโมทแบบนี้2งานนะครับอันนี้ผมใส่ซิลิโคนไหมเดี๋ยวเรื่องการใช้รีโมทอีกทีผมจะมาทำคลิปแยกทีเนาะนี่ครับมีสองอันนี้นะครับแล้วเขาก็ยังอยู่ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่ารถคันนี้ใส่อะไรเข้าไปเพิ่มบ้างนะครับสำหรับคนนี้ก็พอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ